สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับวันที่21กันยายนของทุกปีนั้นสหประชาชาติก็กำหนดให้เป็นวันสันติภาพโลกนะครับแต่ว่าการจัดกิจกรรมสันติสุขชายแดนใต้สันติภาพปัตตานีคือสันติสุขประเทศไทยเนื่องในวันสันติภาพสากล นั้นซึ่งกำหนดการดังกล่าวนั้นก็จะจัดขึ้นโดยกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพนะครับซึ่งจะจัดขึ้นบริเวณมัสยิดกรือเซะอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับเมื่อ21กันยายนที่ผ่านมาแต่ว่าก็ถูกเจ้าหน้าที่ทหารได้มีการสั่งระงับการจัดงานดังกล่าวนะครับด้วยเหตุผลว่าจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเพราะว่าขณะนี้ทหารมองว่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเกิดความสงบเรียบร้อยมากขึ้นแล้วนะครับจนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวต้องยุติกิจกรรมไปทำให้ภาคประชาสังคมในพื้นที่ก็ตั้งคำถามด้วยเหมือนกันนะครับว่าขณะนี้ถ้าหากภาครัฐยังคงไม่ไว้เนื้อเชื่อใจประชาชนแล้วสันติสุขและสันติภาพที่แท้จริงที่กำลังร่วมกันก่อสร้างนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเราจะไปคุยรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณตูแวดานิยาตูแวแมงแงนะครับผู้อำนวยการสำนักปัตตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนานะครับสวัสดีครับคุณตูแวครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ครับขอบคุณนะฮะที่พูดคุยกันนะครับ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 เล่าให้ฟังถึงเหตุผลที่ทางเจ้าที่ทหารหรือว่าทางเจ้าที่รัฐได้มาสั่งห้ามแล้วก็ระงับกิจกรรมการจัดงานเมื่อวันที่21กันยายนทหารหรือเจ้าที่รัฐให้ความเห็นหรือเหตุผลอย่างไรครับครับคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคำสั่งที่สั่งห้ามไม่ให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสันติภาพสากลเมื่อวานเนี่ยที่ทางเครือข่ายทางสังคมเพื่อสันติภาพได้มีการจัดงานที่มัสยิดกิเซะจังหวัดปัตตานีมาจากคำสั่งของฝ่ายความมั่นคงโดยตรงที่เป็นทหารหรือว่าเป็นคำสั่งที่มาจากฝ่ายปกครองโดยผ่านอำเภอครับคือที่เราทราบมาก็คือได้มีการเรียกตัวแทนของเครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพเนี่ยในฐานะผู้จัดงานเมื่อวานเนี่ยไปพบในอำเภอที่อำเภอเมืองปัตตานีครับเมื่อก่อนที่จะถึงวันจัดงานได้1วันนะครับครับก็มีนายกอบต.ในพื้นที่ของมัสยิดกิเซะกับกำนันก็ถูกเรียกตัวไปด้วยนะครับก็คนที่ทางในอำเภออ้างก็คือเป็นห่วงว่าจะกระทบภาพลักษณ์ที่โดยรวมแล้วตอนนี้เนี่ยความสงบเรียบร้อยกำลังจะไปได้ดีนะฮะแล้วก็ถ้าได้มีการจัดงานรำลึกวันสันติภาพสากลในมัสยิดกิเซะเนี่ยซึ่งทางในอำเภอมองว่ามัสยิดกิเซะเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดการนำไปขยายผลที่เป็นในทางลบเกี่ยวกับการปลุกระดมอะไรประมาณนี้ครับนี่คือเหตุผลที่ทางหรือให้มาครับครับภาคประชาสังคมรู้สึกกันอย่างไรครับคิดกันอย่างไรฮะรู้สึกว่ามันย้อนแย้งไปหน่อยครับคือมัสยิดกิเซะถือว่าในมุมที่จะมองในทางลบก็สามารถที่จะมองได้เหมือนกันนะแต่ว่าในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของความแรงเสียงปืนเสียงระเบิดยังมีอยู่อย่างเข้มข้นเนี่ยผมคิดว่าในฐานะคนที่ทำงานเพื่อสันติภาพเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยแล้วก็ภาครัฐด้วยที่มีการดำเนินการพูดคุยสันติสุขอยู่ตอนนี้เนี่ยควรจะต้องมีทัศนคติมุมบวกมากกว่ามองในแง่ลบครับคือมัสยิดเนี่ยแน่นอนว่าคงไม่มีใครปฏิเสธว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้มีเรื่องราวที่เป็นบาดแผลทำให้เกิดความไม่พอใจต่อนโยบายการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐนะครับเพราะว่าได้มีเกิดเหตุการณ์ในปี47ที่เกิดความสูญเสียชีวิตประมาณ108คนนะครับที่ได้เกิดเหตุการณ์คือเมื่อวันที่28เมษายน2547แต่อีกมุมนึงที่เป็นมุมบวกนะครับที่ทำให้วันสันติภาพสากลซึ่งเป็นมติของเครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพในฐานะผู้จัดเนี่ยได้เลือกสถานที่มัสยิดกิเซะเนี่ยเป็นสถานที่จัดงานเนี่ยเพราะว่าโดยสัญลักษณ์ของมัสยิดกิเซะแล้วเนี่ยสามารถที่จะแทนที่ความเป็นพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเต็มไปด้วยอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของความเป็นชนชาติมลายูความเป็นมุสลิมศาสนาอิสลามนะครับตรงนี้ผมคิดว่า
การที่จะสร้างสันติภาพเนี่ยคือต้องมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการยอมรับการเคารพในความเป็นตัวตนศักดิ์ศรีให้เกียรติคนในพื้นที่ที่มีความต่างในอัตลักษณ์กับคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับสโลแกนของทางเครือข่ายที่ได้ใช้ในการรณรงค์ปีนี้ก็คือสันติภาพที่ยั่งยืนเนี่ยจะต้องเป็นสันติภาพที่มีเกียรติและก็เป็นสันติภาพที่ต้องยึดโยงกับเจตจำนงความต้องการของประชาชนครับผมทุกๆปีเนี่ยจะมีการจัดแบบนี้ไหมฮะในเนื่องในวันสันติภาพสากลเนี่ยทางกลุ่มประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการจัดงานรำลึกแบบนี้ทุกปีไหมครับมีจัดงานเริ่มตั้งแต่ปี57ครับคุณจอมครับคือพอได้มีกระแสของการสร้างสันติสุขสันติภาพอย่างเป็นทางการโดยมีอิทธิพลมาจากแรงเหวี่ยงของการได้มีการพูดคุยสันติสุขที่ดำเนินการในสมัยของรัฐบาลท่านยิ่งลักษณ์ครับปี56เนี่ยที่กัวลาลุมปูร์ประเทศมาเลเซียก็ทำให้กระแสการตื่นตัวของภาคประชาสังคมและพี่น้องประชาชนชาวบ้านเนี่ยในการจะมีส่วนร่วมนะครับในการผลักดันให้เกิดสันติภาพด้วยเนี่ยก็เกิดกระแสสูงขึ้นมาปี57เป็นปีที่เราเริ่มต้นจัดงานรำลึกวันสันติภาพสากลฮะแต่ว่าปีนั้นเนี่ยจัดที่มัสยิดกลางปัตตานีครับปี58จัดเป็นเซตไหมครับปี58เราจัดในมอปัตตานีฮะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็เป็นปีแรกที่เราเลือกมัสยิดกิเซะเป็นสถานที่จัดเพราะว่าเราคิดว่าเป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์มีความหมายที่สอดคล้องกับคำว่าสันติภาพจะต้องให้เกียรติอัตลักษณ์ความตนศักดิ์ศรีของความห่างในเรื่องของวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ครับครับนั่นหมายถึงว่าปี57และปี58สามารถจัดได้ไม่มีการสามารถใช่ไหมฮะโอเคครับผมที่ไม่มีการห้ามครับแต่ว่าเหตุผลห้ามสำคัญของเจ้าหน้าที่ก็คือนอกเหนือจากเรื่องของอ้างว่าความสงบเรียบร้อยเกิดขึ้นมากแล้วเนี่ยเพราะมองว่าเป็นสถานที่ที่อาจจะมีความอ่อนไหวในเรื่องของความขัดแย้งก็คือกรูเซใช่ไหมฮะนี่น่าจะเป็นเหตุผลหลักหรือเปล่าครับน่าจะเป็นเหตุผลหลักเกี่ยวกับสถานที่ที่เป็นมัสยิดกรูเซโดยตรงครับในขณะเดียวกันเนี่ยสถานการณ์ตัวนี้ได้มีการรณรงค์ทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคประชาสังคมเนี่ยได้มีการรณรงค์การสร้างพื้นที่สาธารณะให้ปลอดภัยครับเพื่อจะได้เห็นว่าในท่ามกลางที่ยังมีกิจกรรมของความแรงมีเสียงปืนระเบิดอยู่เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยพื้นที่สาธารณะที่เป็นโรงเรียนที่เป็นวัดมัสยิดตลาดนัดต่างๆถนนหนทางที่ผู้คนไปมาเนี่ยฝ่ายผู้ขัดแย้งหลักทั้งรัฐและกระบวนการที่ใช้อาวุธต่อสู้กันเนี่ยสามารถจะให้มีพื้นที่ปลอดภัยให้หลักประกันความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนได้หรือไม่ได้หรือครับก็มัสยิดกิเซะเนี่ยที่เราเลือกเป็นสถานที่ของการจัดงานรำลึกวันสันติภาพสากลเนี่ยเราก็จะให้พยายามให้มีนัยยะสะท้อนไปยังสาธารณะว่าแม้ว่าจะเป็นสถานที่ที่ในมุมของความมั่นคงเนี่ยมองว่าเป็นสถานที่อันตรายในมิติของความมั่นคงจะทำให้เกิดการขยายผลว่ามีเงื่อนไขของความไม่พอใจรัฐต่อการสลายเหตุการณ์เมื่อ28เมษายน2547ทำให้เกิดคนเสียชีวิตเนี่ย108คนทำให้ขุดคุ้ยความไม่พอใจกลับขึ้นมาอีกครั้งอะไรประมาณนี้แต่ว่าในมุมของการสร้างสันติภาพที่จำเป็นจะต้องให้มีรูปธรรมของการมีพื้นที่สาธารณะปลอดภัยจริงๆเนี่ยผมว่ามันภาคเกี่ยวโดยตรงที่ฝ่ายมั่นคงจะต้องใจกว้างที่จะให้ภาคประชาสังคมเนี่ยได้มีการทำกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะแล้วก็มัสยิดกิเซะเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะในอันดับต้นๆเลยที่เราจะต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ของภาพที่มันเป็นภาพลบภาพอันตรายเนี่ยให้เป็นภาพปลอดภัยขึ้นมาครับครับอย่างประเด็นเรื่องของการพยายามที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะให้เกิดขึ้นใน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยอันนี้รัฐเองให้ความเห็นชอบกับกิจกรรมนี้ไหมครับแล้วก็มีการดำเนินการไปมากน้อยแค่ไหนใน3จังหวัดครับในหลักการเนี่ยรัฐเองก็เป็นคนที่เริ่มต้นการรณรงค์
ที่มีพื้นที่ปลอดภัยในสถานที่สาธารณะครับมัสยิดโรงเรียนวัดแล้วก็ตลาดนัดถนนหนทางเนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดจากการใช้กิจกรรมทางอาวุธนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยยังไม่มีรูปธรรมเป็นตัวชี้วัดชัดเจนว่าจะสามารถปฏิบัติได้จริงเพราะว่าในมิติของการรณรงค์ของที่มาจากฝั่งของภาครัฐเนี่ยก็คือเป็นการรณรงค์พยายามที่จะให้ฝ่ายกระบวนการที่ใช้อาวุธในการสู้กับรัฐเนี่ยเป็นคนที่ยอมยุติการใช้อาวุธในพื้นที่สาธารณะแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับก็ในรูปธรรมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องนำไปสู่การพูดคุยเจรจาบนโต๊ะการพูดคุยอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่ากระบวนการคุยตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณที่จะทำให้การพูดคุยเนี่ยมันนำไปสู่การเจรจาเป็นทางการได้คือในมิติของความเป็นไปได้จริงว่าจะเกิดพื้นที่สาธารณะเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็คือต้องมาจากคู่ขัดแย้งหลักที่เป็นฝ่ายรัฐกับกลุ่มกระบวนการที่ใช้อาวุธสู้กับรัฐเนี่ยจะต้องมีข้อตกลงที่เป็นผลลัพธ์ชัดเจนจากการเจรจาแต่ว่าสถานะของกระบวนการพูดคุยตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่การเจรจาอย่างเป็นทางการยังอยู่ในขั้นของการพูดคุยก็มีสถานะของความไม่ยั่งยืนเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่าสถานะของฝ่ายกระบวนการเองเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่ได้มีความแรงได้มีการก่อเหตุระเบิดในพื้นที่ในช่วงเวลาที่มีกระแสของการพูดคุยขึ้นมาเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการตอบโต้ของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยก็พอจะวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มที่รัฐไปพูดคุยเนี่ยกับกลุ่มที่มีอิทธิพลกับอาวุธในพื้นที่เนี่ยจะไม่ใช่กลุ่มเดียวกันมันก็ส่งผลทำให้พื้นที่สาธารณะนี่ก็ยังเป็นกระแสการรณรงค์อย่างเดียวยังไม่นำไปสู่ภาคปฏิบัติได้จริงครับครับเป้าหมายของการให้เปิดพื้นที่สาธารณะในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยคืออะไรฮะถ้าอย่างนั้นวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้มีพื้นที่สาธารณะปลอดภัยมากๆเนี่ยอันนี้มันจะมีผลดีต่อเรื่องของการที่จะให้เกิดสันติสุขในภาคใต้อย่างไรคือพื้นที่สาธารณะเนี่ยก็ถ้าพูดในมิติที่เชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพของภาคประชาชนก็คือถ้าได้มีพื้นที่สาธารณะมากขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ของการใช้ความแรงเนี่ยจะลดลงจะมีความไม่ชอบธรรมกับการใช้ความแรงขึ้นมาก็จะได้มีการเมืองพื้นที่สันติวิธีขึ้นมานะครับก็ทำให้ภาคประชาชนชาวบ้านเนี่ยที่มีความอัดอั้นใจอะไรไม่พอใจกับภาครัฐมีความเห็นภาคการเมืองที่ไม่เหมือนภาครัฐเนี่ยก็จะสามารถแสดงออกมาอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะโดยที่ไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะมีการคุกคามตามมาหรือจะมีผลกระทบจากกลไกทางกฎหมายพิเศษที่อำนาจอยู่ในมือของทหารนะครับตอนนี้ครับครับอย่างเจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยถ้าจะเดาวิธีคิดเขาก็คือว่าการจะมีพื้นที่ปลอดภัยซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยถ้าหากเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งเป็นพื้นที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ความรุนแรงมาก่อนเนี่ยมันจะไปฟื้นฝอยความเจ็บปวดให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งและนำไปสู่การทำให้ความรู้สึกที่รุนแรงเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้คิดในมิตินี้อย่างไรครับคือถ้าในกรณีของมัสยิดกิเซเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีกิจกรรมสาธารณะกิจกรรมสันติวิธีใดๆไปใช้ในบริเวณของมัสยิดกิเซก็ตามผมคิดว่าตัวมัสยิดกิเซเนี่ยก็เป็นสถานะของเงื่อนไขที่สร้างความรู้สึกที่ถูกหล่อเลี้ยงความไม่พอใจตลอดมาครับตั้งแต่ที่ได้มีศาลเจ้าแม่ลิมกอเนียวในทิศตะวันตกทิศทางกิบลัตที่พี่น้องมุสลิมเวลาละหมาดเนี่ยจะต้องหันหน้าไปทางทิศนั้นนะครับทิศกิบลัตทิศตะวันตกเนี่ยบังเอิญว่าที่ตั้งของศาลเจ้าแม่ลิมกอเนียวเนี่ยไปตั้งในทิศที่พี่น้องมุสลิมเนี่ยละหมาดหันหน้าไปทางนั้นซึ่งในความรู้สึกของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่เนี่ยตั้งแต่เด็ก
ที่รู้จักวิธีการละหมาดเป็นแล้วเนี่ยถึงวัยผู้ใหญ่เขาก็จะรู้สึกตะกิดตะขวงใจคือจะไม่รู้สึกจะไม่รู้สึกพอใจกับการที่มีพระเจ้าของอีกศาสนาหนึ่งมาอยู่ในพื้นที่ศาสนกิจของศาสนาของตัวเองที่นับถือครับคือตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นนโยบายของในอดีตหรือเป็นอะไรที่ทำให้ศาลเจ้าแม่ลิงโกเนียวเนี่ยได้ไปอยู่ในทิศตะวันตกคือผมมองเทียบคือในมิติของสันติภาพที่ต้องให้เกียรติความต่างในอัตลักษณ์คนในพื้นที่เนี่ยถ้าตราบใดที่ยังมีสถานที่ซึ่งเป็นเชิงสัญลักษณ์ที่มันไปกระทบต่อความอ่อนไหวทางความศรัทธาในเรื่องของศาสนาเนี่ยแล้วก็จะทำให้สันติภาพที่ยึดโยงกับประชาชนสนับสนุนโดยที่เงื่อนไขต่างๆในเรื่องของการไม่เคารพศักดิ์ศรีความต่างของคนในพื้นที่เนี่ยยังมีอยู่อย่างเช่นในกรณีของศาลเจ้าแม่ลิงโกเนียวไปอยู่ในทิศตะวันตกทิศกิมลัดของเซเนี่ยผมก็ว่ามันเป็นความลักลั่นเป็นความย้อนแย้งที่จะทําให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยสามารถจะไปสนับสนุนโดยที่ต้องปิดตาตัวเองครับอะไรนะปิดตาตัวเองทําเป็นมองไม่เห็นว่าได้มีสิ่งมันไม่ถูกต้องไม่ลงตัวครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีความซับซ้อนอยู่แต่ว่าในพื้นที่อื่นที่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นแล้วถ้ากำหนดเป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยเนี่ยมันจะไปทำให้เกิดความหวั่นไหวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นการไปฟื้นความเจ็บปวดให้เกิดขึ้นไหมฮะถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าไปจัดกิจกรรมในลักษณะที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้เกิดความปลอดภัยอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันจะมองอีกมุมหนึ่งว่าจะไปซ้ำเติมหรือพยายามที่จะไปสะกิดบาดแผลให้มันกลับมารู้สึกกันอีกได้ครั้งหนึ่งหรือเปล่าอันนี้เป็นถ้ามองในวิธีคิดของเจ้าที่รัฐเป็นอย่างนี้เนี่ยจะอธิบายอย่างไรครับผมมองว่ารัฐเขาหวาดระแวงประชาชนมากเกินไปครับคือในมิติของความเชื่อมโยงของพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ทางการเมืองให้มีหลักประกันความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนได้มีกิจกรรมสันติวิธีในการแสดงความคิดเห็นออกมาเนี่ยผมมองว่ามันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงโดยตรงในทิศทางที่เป็นบวกมากกว่าครับ คือถ้ามีพื้นที่ทางการเมืองพื้นที่สันติวิธีที่มาจากกิจกรรมของภาคประชาชนสามารถจัดขึ้นมาได้มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะส่งผลโดยตรงในทิศทางบวกว่าพื้นที่กำแรงเนี่ยมันจะลดลงขึ้นนะครับ เพราะว่าเราดูจากประวัติของประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของคนในพื้นที่ที่จับอาวุธสู้กับรัฐเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ดีๆก็ไปจับอาวุธเลยนะฮะที่มีจับอาวุธใช้กำลังต่อสู้กับรัฐเนี่ยก็เพราะว่าพื้นที่ทางการเมืองพื้นที่สันติวิธีเนี่ยมันเจอทางตันไม่สามารถที่จะสิทธิเสรีภาพในฐานะที่เป็นพลเมืองใช้สิทธิทางการเมืองพูดอย่างตรงไปตรงมาเป็นมาตรฐานตามกฎหมายที่เป็นสากลเนี่ยพอพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกตัวเองนึกคิดอย่างตรงไปตรงมาอย่างเปิดเผยว่าใครพูดไม่พอใจรักยังไงเนี่ยก็ดูจากอดีตที่ผ่านมากว่าปี47เนี่ยคนที่พูดจริงพูดตรงเนี่ยสิ่งที่เกิดกับเขาเนี่ยก็คือเขาต้องเดิมพันด้วยชีวิตเขาต้องแลกด้วยชีวิตครับต้องแลกด้วยสภาพถูกจับกุมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นกรณีของยีซูหลงเขาก็เป็นตัวแทนของคนในพื้นที่ที่นำความรู้สึกนึกคิดความต้องการความไม่พอใจรัฐยังไงพูดออกมาในพื้นที่สาธารณะด้วยสันติวิธีเป็นข้อเสนออย่างตรงไปตรงมาแต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่เขาได้รับก็คือเขาต้องเสียชีวิตโดนอุ้มฆ่าเนี่ยก็คือทำให้ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยถ้าตราบใดที่รัฐยังหวาดระแวงประชาชนกลัวว่าประชาชนที่พูดตรงพูดจริงเนี่ยจะนำไปสู่การที่ทำให้รัฐได้รับผลกระทบในแง่ของความมั่นคงเกิดความสั่นคลอนอะไรอย่างเงี้ยผมว่า50ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐก็ไม่ได้ตอบบทเรียนอะไรเลยจากกรณีของยีสุลงครับยังเหตุผลที่ทางเจ้าที่รัฐพยายามที่จะอธิบายว่าในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ใน3จังหวัดก็มีความสงบเรียบร้อยมากขึ้นแล้วเนี่ยอันนี้คิดว่าเป็นความจริงไหมฮะผมว่า
ย้อนแย้งกับความเป็นจริงมากเลยครับครับครับเพราะคือครับเชิญฮะความสงบเรียบร้อยตรงนั้นผมไม่รู้ว่าในแง่ของข้อที่จริงเนี่ยมีตัวชี้วัดจากอะไรฮะถ้าเอาสติเนี่ยก็พอรับฟังได้เพราะว่าการเนี่ย2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ที่มีการพูดคุยก็มีสถิติที่เหตุการณ์มันลดลงถ้าเทียบกับก่อนปี56ที่มีการพูดคุยแต่ว่าจํานวนเหตุการณ์มันลดลงระดับหนึ่งแต่ความหนักหน่วงความเข้มข้นของพัฒนาการศักยภาพของอาวุธที่ฝ่ายกระบวนการใช้เนี่ยมีความหนักหน่วงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สามารถจะล็อกเป้าให้ถูกเป้าหมายแข็งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยได้แม่นยำมากขึ้นถ้าเทียบกับก่อนมีการพูดคุยปี56ครับถ้ามองในมิติของความหนักหน่วงประสิทธิภาพของการเนี่ยของการใช้อาวุธเนี่ยก็ไม่สามารถจะสรุปได้ว่าความสงบเรียบร้อยมันดีขึ้นนะครับมันก็แย้งสรุปว่ามันดีขึ้นแล้วก็กรณีเหตุการณ์ที่เกิดระเบิด7 จุดที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆสำนักคิดวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่นะครับทั้งภาครัฐแล้วก็ภาควิชาการภาคสังคมเนี่ยก็ให้เปอร์เซ็นต์กับกระบวนการในพื้นที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยอันนี้ก็ไม่ผมก็จะสรุปว่ามันสถานการณ์มันดีขึ้นก็ยากเหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าเป็นกระบวนการเขาขยายไปนอกพื้นที่จริงๆเนี่ยก็มันแย่มากๆเลยฮะถ้าจะบอกว่ามันสงบเรียบร้อยจริงๆครับครับไอ้เรื่องของ7 จุดหมายถึงว่าไอ้เรื่องของ7 จังหวัดที่มีการระเบิดไปในคนในพื้นที่ก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นฝีมือของกระบวนการใน3 จังหวัดใช่ไหมฮะคือตอนนี้กระแสในพื้นที่เนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วจะให้เปอร์เซ็นต์กับกระบวนการในพื้นที่มากกว่าครับครับครับตอนนี้มันมีสองกระแสฮะกระแสหนึ่งก็คือกระบวนการกระแสที่สองคือการเมืองจากส่วนกลางที่กรุงเทพเองครับครับส่วนใหญ่เท่าที่ได้ฟังมาก็คือจะให้เปอร์เซ็นต์กับกระบวนการในพื้นที่มากกว่าครับยังในสถานการณ์ของ สังคมไทยตอนนี้เนี่ยมันก็มีความคิดในเชิงของความเกลียดชังหรือว่าลักษณะของความกลัวนะฮะอิสลามิกโฟเบียซึ่งก็เกิดขึ้นในปรากฏการณ์หรือในรูปแบบของที่เราเห็นอยู่ในภาคเหนือในภาคอื่นๆด้วยเหมือนกันแล้วก็มีความพยายามที่จะสร้างกระแสในเรื่องของความกลัวอิสลามมากขึ้นเหมือนกันในสังคมไทยอันนี้เป็นเรื่องที่ประชาคมใน3 จังหวัดเองมีความวิตกในประเด็นไหนอย่างไรไหมครับตรงนี้ก็เป็นข้อวิตกกังวลของคนทำงานภาคประชาสังคมในพื้นที่ตลอดมาครับ คือข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่เราได้ข้อสรุปก็คือการสื่อสารที่ไม่สามารถที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดเนี่ยได้รู้ถึงข้อที่จริงที่มาที่ไปของปัญหารากเหง้าในพื้นที่นะครับแล้วก็ของสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมีลักษณะของการโกเหตุลักษณะของปัญหาในพื้นที่เนี่ยมันคาบเกี่ยวกับประเด็นศาสนามากน้อยแค่ไหนเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นข้อที่เราวิตกกังวลเลยทีเดียวการที่ไม่สามารถจะสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็การปฏิสัมพันธ์ที่ยังมีช่องว่างอยู่เยอะเนี่ยมันทําให้การรับข้อมูลไม่รอบด้านพอรับข้อมูลไม่รอบด้านเนี่ยแน่นอนว่าในพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งด้วยอาวุธมันทําให้คนสูญเสียชีวิตนะฮะสูญเสียทรัพย์สินอะไรเนี่ยมันเกิดการสะสมความรู้สึกคับแค้นใจคนที่เป็นครอบครัวของทหารเกณฑ์ที่มาจากภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเนี่ยก็แน่นอนเขาก็ต้องรู้สึกเสียใจแล้วก็ขับแค้นใจกับการที่คนที่ครอบครัวตัวเองสูญเสียอยู่แล้วแต่ถ้าจะไปสรุปว่ามันเป็นปัญหาที่มาจากเรื่องของศาสนาเนี่ยผมว่าในมิติบริบทของสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มาปี47เนี่ยข้าราชการสังคมเองก็ได้มีการวิเคราะห์ถึงอะไรคือชนวนเหตุทำให้เกิดความขัดแย้งด้วยอาวุธนะฮะก็ได้มีข้อสรุปว่า
ไม่ได้มาจากปัญหาของศาสนาโดยตรงนะครับแต่ว่าคนที่นี่เนี่ยก็คนส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมแต่แรงขับสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกับภาครัฐเนี่ยก็เป็นเรื่องการเมืองการปกครองเป็นเรื่องของโครงสร้างอำนาจทางการเมืองไม่สมดุลไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนในพื้นที่ซึ่งถ้าเกี่ยวกับความเป็นชาติพันธุ์มลายูแล้วก็มีความเป็นอัตลักษณ์ที่ถ้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในเรื่องของความเป็นนครรัฐในอดีตซึ่งเป็นโครงสร้างการปกครองก่อนที่จะเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ที่ชื่อประเทศไทยเนี่ยที่ยังเป็นสยามอยู่ที่นี่ก็มีความเป็นอาณาจักรซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็สถานะของศักดิ์ศรีในเรื่องของการเมืองการปกครองการกำหนดกฎระเบียบสังคมเนี่ยก็เป็นคนละระบบโครงสร้างกันแต่พอได้มีการผนวกเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ภายใต้โครงสร้างอำนาจภายใต้คำว่าประเทศชาติเดียวกันเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการกระทบกระทั่งในเรื่องของการใช้ชีวิตตรงนี้ผมคิดว่าถ้าจะเหมารวมสรุปว่าเป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยก็จะไม่ถูกต้องครับครับทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการถูกระงับการจัดกิจกรรมวันสันติภาพปัตตานีหรือว่าวันสันติสุขในภาคใต้เนี่ยอันนี้จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการในการที่จะให้เกิดสันติสุขและสันติภาพในภาคใต้แค่ไหนอย่างไรครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปครับถ้าในมิติที่กระบวนการพูดคุยสันติสุขสันติภาพที่ยั่งยืนจะต้องมาจากภาคประชาชนมีส่วนร่วมจะต้องยึดโยงกับจิตจำนงของภาคประชาชนเนี่ยกระทบโดยตรงฮะครับกระทบโดยตรงเพราะว่ามันยิ่งเพิ่มช่องว่างของความไม่เนื้อเชื่อใจของภาคประชาชนต่อภาครัฐเพราะว่าประชาชนจะรู้สึกว่าแค่ต้องการนำเสนอความเห็นความรู้สึกนึกคิดเล็กๆน้อยๆปีละครั้งที่เป็นวันสันติภาพสากลที่อื่นๆในโลกเนี่ยเขาก็ทำกิจกรรมการรณรงค์กันทั้งนั้นทำไมในบ้านเรามันจัดไม่ได้แล้วจะให้กระบวนการพูดคุยที่มันมีเรื่องของการต่อรองกันอย่างเข้มข้นสลับซับซ้อนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่อแค่เรื่องที่มันไม่สลับซับซ้อนแค่ให้ประชาชนได้พูดในสิ่งที่เขาอยากพูดในวันสำคัญปีละครั้งเนี่ยยังให้ไม่ได้มันก็ทำให้ประชาชนมีความไม่ไว้ใจต่อพรรคเพิ่มมากขึ้นแต่ในมิติของฝ่ายมั่นคงเขาอาจจะมองไม่สำคัญก็ได้เพราะว่าฝ่ายมั่นคงเขาอาจจะให้น้ำหนักของการสร้างสันติสุขสันติภาพที่ไม่จำเป็นจะต้องคาบเกี่ยวกับภาคประชาชนก็ได้เพราะว่าดูแล้วความมั่นคงเขาจะให้ความสำคัญกับการระงับเหตุกำแรงให้ความสำคัญกับการสร้างสันติภาพที่มีตัวที่วัดในเรื่องของการไม่มีเสียงปืนเสียงระเบิดเรื่องของเจตจำนงทางการเมืองความต้องการที่อยากใช้ชีวิตต่างกับนโยบายของพรรคยังไงของภาคประชาชนเนี่ยก็ไม่ได้มีสัญญาณไม่ได้มีรูปธรรมที่มาจากพรรคว่าจะเปิดพื้นที่รับฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนครับครับการจริงๆแล้ววัตถุประสงค์หรือความตั้งใจที่จะจัดงานวันสันติภาพสากลที่ครูเซเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารอะไรหรือต้องการจะบอกอะไรสำหรับปีนี้ครับสำหรับปีนี้เนี่ยเราได้มีแถลงการพิเศษเราเรียกแถลงการพิเศษในกรณีเนื่องในโอกาสวันสันติภาพสากลปีนี้คือได้มีข้อเสนอสาธารณะ3ข้อด้วยกันที่เกี่ยวกับการสันติภาพจะยั่งยืนและเป็นสันติภาพที่ทุกฝ่ายยอมรับได้เนี่ยแล้วก็ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยเราเสนอว่าเป็นสันติภาพที่จะต้องไม่ปฏิเสธปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งในพื้นที่ครับก็เรามีข้อสรุปว่าปัญหารากเหง้าในพื้นที่เนี่ยไม่ใช่เรื่องของความไม่ยุติธรรมเชิงกลไกของการเมืองการปกครองที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงของปี47เท่านั้นแต่มันเป็นปัญหาที่สะสมมาอย่างยืดเยื้อก่อนปี47ด้วยซ้ำปัญหารากเหง้าในพื้นที่เนี่ยเราใช้คำว่าเป็นปัญหาที่โครงสร้างอำนาจการเมืองการปกครองเนี่ยไม่สมดุลกับความเป็นตัวตนของคนที่นี่ที่เป็นคนมลายูปาตานีครับ
เพราะว่าถ้าพูดถึงมาลายูอย่างเดียวก็เดี๋ยวก็จะจะไปเข้าใจว่าเป็นมาลายูมาเลเซียหรือเปล่าเป็นมาลายูในประเทศอินโดนีเซียหรือเปล่าแต่มาลายูที่นี่ก็มีอัตลักษณ์เฉพาะที่มีความเป็นตัวตนที่คาบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของความเป็นอาณาจักรในอดีตครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าปัญหารากเหง้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของสร้างอำนาจที่ไม่สมดุลถ้าปัญหารากเหง้าเนี่ยเราสรุปกันไม่เหมือนกันนักไปสรุปว่าเป็นเรื่องของมีคนไม่กี่คนมีคนกลุ่มหนึ่งนิยมใช้ความแรงในการแก้ปัญหาถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้ที่นิยมความแรงปัญหาก็จะสงบคนอื่นๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ได้ดีไม่ได้รับความเดือดร้อนตรงนี้ผมคิดว่าไม่ถูกต้องครับเพราะว่าคนที่ไปจับอาวุธเขาก็เป็นประชาชนเขาก็เป็นประชาชนที่เขาตัดสินใจใช้วิธีการจับอาวุธเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าพื้นที่สันติวิธีทางการเมืองเนี่ยมันไม่มีหลักประกันความปลอดภัยมันไม่รองรับการต่อสู้ของเขาที่จะทำให้เขาไปถึงเป้าหมายทางการเมืองของเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นั่นคือข้อแรกที่เสนอนะครับข้อที่สองเนี่ยเป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกับความยึดโยงกับประชาชนที่จะต้องให้พื้นที่สาธารณะเนี่ยให้ปลอดภัยแล้วก็ให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพในการเสนอความคิดเห็นในทางการเมืองครับก็คือต้องเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้กับพี่น้องประชาชนได้นำเสนอความคิดเห็นความต้องการของตัวเองเราเชื่อว่าถ้าพื้นที่ทางการเมืองมันเปิดกว้างขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้พื้นที่ของความรุนแรงเนี่ยมีพื้นที่แคบลงมีพื้นที่ที่ขาดความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยความหวาดระแวงมันมาบดบังมันมาปิดตาของฝ่ายมั่นคงแต่เราก็พอเข้าใจได้เพราะว่าการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติของมันคงอย่างปุ๊บปั๊บเนี่ยก็คงเป็นไปได้ยากครับครับก็ข้อ3เนี่ยเราเสนอว่าสันติภาพเนี่ยจะต้องให้เกียรติหมายถึงจะต้องให้เกียรติคนที่มีความคิดต่างในทางการเมืองกับภาครัฐคือก่อนหน้านี้ได้มีการใช้การรณรงค์การใช้การโฆษณาชวนเชื่อการใช้การสื่อสารที่เต็มไปด้วยอคติการสื่อสารที่เน้นการสร้างความรู้สึกอคติต่อกันเนี่ยทั้งฝ่ายรัฐและก็ฝ่ายกระบวนการก็ที่ผ่านมาจะสื่อสารในลักษณะของการเพิ่มความรู้สึกเกลียดชังต่อกันมันทำให้พื้นที่ที่จะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นมิตรกันระหว่างคนที่เคยมีปัญหามีบาดแผลต่อกันโดยเฉพาะภาคประชาชนที่เป็นครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อความสูญเสียกับภาครัฐเนี่ยจะสามารถมาทำงานสร้างสันติภาพด้วยกันมันเกิดขึ้นได้ยากมากครับเราก็เลยเสนอว่าต้องลดการรณรงค์ที่ใช้การสื่อสารที่เพิ่มความรู้สึกเกลียดชังเนี่ยให้มากขึ้นแล้วก็ยอมรับในข้อที่จริงว่าผู้ที่มีความคิดต่างทางการเมืองหรือฝ่ายกระบวนการเนี่ยจริงแล้วคําว่าโจรใต้เนี่ยมันสมควรที่เราจะเรียกหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าดูแล้วคําว่าโจรเนี่ยก็คือมันเป็นเป็นความหมายของคนที่มีลักษณะนิสัยที่ไม่ดีเป็นคนชั่วโดยนิสัยนะครับแต่ในพื้นที่เนี่ยคนที่เป็นกระบวนการที่ปรากฏตัวแล้วเนี่ยโดยรวมแล้วเขาไม่ได้รู้สึกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนชั่วโดยนิสัยเพราะท่านเปรียบเทียบกับการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่ถูกมีหมายจับคดีความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยพอไปรู้ทีหลังว่าโอ้ก็เด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวคนพวกนี้เนี่ยเป็นเด็กดีละหมาดรักษาเวลาช่วยเหลือพ่อแม่เด็กเรียนดีด้วยซ้ำเป็นเด็กเก่งด้วยซ้ำแล้วการที่สื่อเรียกคนพวกนี้เป็นโจรเนี่ยมันทำให้ไม่เอื้อมันเกิดบรรยากาศที่ไม่เอื้อต่อการที่จะทำให้คน
มองเป็นมิตรกันแล้วก็ครับมีความรู้สึกที่อยากจะทำงานสร้างศักยภาพด้วยกันโดยรวมๆแล้วในส่วนของภาคประชาสังคมใน3จังหวัดเองมีความเชื่อมั่นในกระบวนการพูดคุยสันติภาพหรือสันติสุขที่กําลังดําเนินการไหมครับว่ามันจะมีคําตอบที่รวดเร็วและก็เป็นคําตอบที่จะสามารถทําให้เกิดสันติภาพจริงๆได้โดยรวมๆแล้วคือคนส่วนใหญ่นะครับก็คือไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจเลยฮะที่ไม่ไว้ใจนี่ไม่ใช่ว่าไม่ไว้ใจตรงเนื้อหาของกระบวนการพูดคุยเนี่ยมีความไม่ถูกต้องอะไรยังไงคือที่ไม่ไว้ใจเพราะว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเขาไม่รู้อะไรเลยมาก่อนว่าเขานี่คือใครครับเขากระบวนหมายถึงประชาชนส่วนใหญ่อ๋อประชาชนส่วนใหญ่โอเคครับประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยยังขาดข้อมูลการเข้าใจว่ากระบวนการพูดคุยสันติสุขที่กําลังดําเนินการอยู่นี่มีความเชื่อมโยงกับเขายังไงคือโดยรวมแล้วสถานะทางการเมืองของคนในพื้นที่เนี่ยประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขามีการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเองกับการเมืองกับปกครองนี่น้อยมากครับครับคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขามีส่วนข้องยังไงกับคําว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยสร้างประโยชน์อะไรกับเขาได้แล้วนับภาษากับคําว่าสันติภาพกับกระบวนการพูดคุยสันติกำลังดำเนินการอยู่ซึ่งมันเป็นชุดความรู้เป็นศาสตร์ในทางที่มันสลับซับซ้อนนี่มันสูงมากกว่าคําว่าประชาธิปไตยด้วยซ้ำครับครับครับทีนี้ในส่วนของภาคประชาสังคมเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวแทนอย่างของมาราปัตตานีที่พูดคุยกับรัฐเนี่ยคือตัวแทนที่จะเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมไหมครับหรือยังคิดว่าเป็นคนละกลุ่มกันอยู่ไม่เชื่อมโยงกันไม่สัมพันธ์กันหรืออย่างไรตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นว่าความไม่เชื่อมโยงเนี่ยจะมีปรากฏการณ์ต่างๆในพื้นที่เนี่ยไปรองรับสมมติฐานว่ามาราไม่เชื่อมโยงกันปัตตานีกับกลุ่มที่ใช้ความแรงในพื้นที่เนี่ยคนละกลุ่มเชื่อมโยงกันคือทุกครั้งที่มาราปัตตานีปรากฏตัวออกมาเนี่ยก็จะได้มีก็มีกิจกรรมทางอาวุธค่อนข้างเข้มข้นหนักหน่วงตามมาทุกครั้งครับทั่วข้ามคืนบางทีมาราปัตตานีจะปรากฏตัวอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยที่จะมีการสานต่อการพูดคุยระลอกใหม่ในช่วงต้นปีประมาณวันที่28กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยวันที่27กุมภาก่อนที่มีการพูดคุยเปิดตัวตัวแทนของมารากับตัวแทนของภาครัฐเนี่ยก็ได้มีระเบิดคาร์บอมในเมืองปัตตานีที่ฐานตชดทางเข้าเมืองปัตตานีซึ่งนัยยะตอนก็แน่นอนว่าเป็นนัยยะที่พยายามที่จะสื่อสารกับสาธารณะกับภาครัฐกับมาเลเซียว่าคุณกำลังพูดคุยกับคนที่มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการตัวจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ขอบพระคุณมากครับคุณตู่แวร์ครับขอบคุณครับ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 ขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณตู่แวร์ดานิยานะครับซึ่งก็เป็นผู้ในการของศูนย์มารยาปัตตานีสำนักปัตตานีมารายานะครับเพื่อสันติภาพและการพัฒนานะครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งในเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทำงานและพยายามที่จะสร้างสันติภาพสันติสุขให้เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูกันต่อไปนะฮะว่าในการพูดคุยนั้นจะมีความคืบหน้าที่จะเป็นการสร้างสันติสุขและสันติภาพในพื้นที่ได้จริงแค่ไหนอย่างไรเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ